น้องอาเธอร์เปิดโหมดพี่ชายที่แสนดีเผยโมเมนต์น่ารักดูแลน้องเออร์ธาไม่ห่างในที่สุดก็ได้เจอน้องสมใจอยากสักทีครับสำหรับน้องอาเธอร์หลานชายของหนุ่มแน็กชาลีนั้นครับที่คราวก่อนถึงกับต้องเสียน้ำตาเพราะคุณแม่ตูนคุณแม่ของน้องอาเธอร์นั้นครับต้องไปคลอดน้องที่โรงพยาบาลแต่นแน็กไม่ยอมให้น้องอาเธอร์ไปด้วยโดยหลังจากที่คุณแม่ตูนคลอดน้องเรียบร้อยแล้วครับก็มีการเปิดเผยว่าได้ลูกสาวและเป็นหลานสาวคนแรกของบ้านด้วยซึ่งก็มีการตั้งชื่อว่าน้องเออร์ธาฟังดูแล้วนั้นครับคล้องจองกับน้องอาเธอร์สุดๆอีกทั้งทางหนุ่มแน็กชาลีนั้นครับและบรรดาพี่สาวต่างก็มีการเผยภาพของน้องอาเธอร์และน้องเฮเดนครับขณะกำลังดูน้องเออร์ธาอยู่ไม่ห่างจากที่ดูเป็นเด็กน้อยแสนซนครับก็กลายเป็นพี่ชายที่แสนดีไปซะแล้วงานนี้ครับพี่อาเธอร์ทั้งกอดและอุ้มน้องสาวแบบไม่ยอมปล่อยเป็นภาพที่ทำเอาแฟนคลับนะครับใจละลายน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยครับงานนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวน้องอาเธอร์และหนุ่มแน็กชาลีกันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ